สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มเจมว้าคลิปนี้นะคะเราก็มาเอาภาพกันนะคะเป็นภาพที่จะใช้ในงานแต่งนั่นเองค่ะยืนถือให้หน่อยอันนี้เป็นรูปของเรานะคะเอาอันนู้นมาถือด้วยเอาอีกอันนึงมาถือทำไมมันเป็นอะไรโอเคแล้วก็มาลองชุดเจ้าบ่าวนะคะจริงๆในภาพพรีเวดดิ้งนะชุดเจ้าบ่าวเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะคะแต่มันไม่เข้าธีมเนาะธีมของเราเนี่ยธีมงานจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีทองแล้วก็สีโอรสนะคะเราก็เลยอยากให้ชุดเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็มาลองชุดกันนะคะของเจเนี่ยก็สีที่ชอบสีที่ใช่แต่ว่าใส่ไม่ได้นะคะสีสวยมากแต่ชอบมากนะคะนี่คือสภาพนะคะผ้าที่เรามาลองกันนะอันนี้จะเป็นเซตชุดเพื่อนเจ้าสาวนะคะที่พี่เจ้าของนั้นเขาจะรีดไว้ให้นะเป็นไงเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเออถ้าติดเข็มกลัดตรงเนี้ยไม่แกเลยเพราะแกใส่รองเท้าแกแล้วมันก็จะสูงขึ้นอีกไงไม่อยากใส่รองเท้านุ่งปวดส้นทำไมไม่ใส่รองเท้าแก้วแก้วใส่ยากนี่นะคะเอาไปยืนแป๊บที่ยืนเอาหันมาใส่ดีอ่ะนี่ก็จะเป็นร้านนะคะเป็นร้านแถวบ้านนะคะร้านเล็กๆไม่ใหญ่แต่ว่าคนกันเองนะคะอุดหนุนคนกันเองไหนอ่ะเธออตอนนี้นะคะพวกเราก็ลองชุดกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ขับรถออกมาจากร้านแล้วนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะอยู่ในซอยใกล้ๆบ้านนะพอดีรู้จักกันนะคะก็เลยอุดหนุนคนกันเองนะคะเดี๋ยวภารกิจต่อไปนะก็จะเป็นโชเฟอร์นะคะขับรถให้แม่ไปแจกการ์ดนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภารกิจต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอมกับเจก็มารับชุดเพื่อนเจ้าสาวนะคะกำลังเดินทางไปที่ร้านนะไปรับชุดเพื่อนเจ้าสาวนะคะมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนเจ้าสาวทุกคนเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยลองใส่ดูเนาะลองชุดอะไรแบบนี้เนาะเผื่อที่มันใหญ่ไปหรืออะไรเล็กไปอย่างนี้นะคะจะได้แก้ไขได้นะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเช้าวันใหม่วันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างสำหรับเมื่อวานนะคะที่บอกว่าจะไปแจกการ์ดเนี่ยพอดีพอไปถึงบ้านแล้วเนี่ยแม่ก็กำลังจัดบ้านอยู่นะคะก็เลย เลื่อนการแจกการ์ดออกไปก่อนเดี๋ยวแม่จะไปแจกเองเนาะเราก็ไม่ได้คอนเทนต์เลยอ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างค่ะ
ันนี้จะเป็นพวงมาลัยบ่าวสาวนะคะมันก็ทีมงานของเรานะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะก็เลยสั่งพวงมาลัยบ่าวสาวมาเป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนอันนี้เป็นเส้นกั้นประตูนะคะของเพื่อนเจ้าสาวนะคะที่กั้นเจ้าบ่าวนะสวยมากสีน้ำตาลเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้ติดหน้าอกสำหรับเจ้าภาพในงานนะคะก็สวยเหมือนกันนี่แล้วก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายไวนิลทางเข้างานนะคะแล้วก็จะมีฉากกรอบรูปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของชำร่วยนะคะในหลังนะ เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอามาไว้ที่นี่นะคะตรงนี้ก็กรอบรูปที่จะใช้ในงานหมดเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เราจะจัดแบ็คดอปนะคะอันนี้เนี่ยแอมกับเจฮิ้วกันมาอย่างทรหดมากนะคะทุกคนค่ะแอมไปซื้อมาจากจตุจักรนะคะแล้วก็เอาเข้า MRT แล้วก็ BTS นะคะเพื่อที่จะไปที่โรงแรมแล้วก็ใส่รถกลับมานะคะแบบทรหดมากๆเลยนะคะทุกคนแต่สวยดีนะดูดินี่สีสวยมากเดี๋ยวเราจะไปแจกการ์ดให้กับพี่ที่เป็นช่างหน้าช่างผมให้เรานะคะนี่แล้วก็เราจะไปรับชุดเพื่อนบ่าวสาวเลยนะอันนี้คือการ์ดที่แอมทำเองนะคะเราผลิตเองนะเดี๋ยวแอมเอาให้ดูข้างในโอ้เป็นสีทองด้วยทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นการ์ดเคลือบทองนะคะเป็นเคลือบเฉพาะตัวหนังสือแล้วก็กรอบนิดหน่อยนะคะสวยมากเวลาโดนแดดก็จะสวยมากก็ด้านบนก็ทำเป็นสติกเกอร์ติดนะคะแล้วก็เขียนชื่อได้แล้วก็สามารถที่จะลอกออกได้นะถ้าเขียนผิดนะคะซองจะได้ไม่เสียนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปแจกการ์ดกันจ้าอันนี้เป็นชุดเพื่อนบ่าวสาวนะคะอันนี้เป็นเจ้าบ่าวมั้งใช่เปล่าเป็นโจรไปแล้วตอนนี้อันนี้ก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะสีน้ำตาลก็เพื่อนเจ้าสาวก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะน่ารักมากก็จะมีอักเซสซอรี่ให้ด้วยนะมีเป็นเข็มขัดนะคะแล้วก็อันนี้ไม่รู้อะไรสร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจและนี่ก็คือที่คาดผมแล้วก็พี่เขาทำแบบเรียบร้อยมากเขียนชื่อให้ด้วยนะคะว่าอันไหนเป็นของใครนะนี่ของเมย์ของมิ้วของฟ้านี่เขียนชื่อให้ด้วยนะคะของพี่ต้อยทำไมพี่ต้อยไปอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นข้าวหมูแดงนะคะไม่ใช่หมูกรอบส่วนของเจเป็นข้าวขาหมูนะเป็นไงชิมยังอ่ะอร่อยปะอร่อยอร่อยมากไหมก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช่ไหมนี่เรามานั่งกินกันที่ตลาดศาลเจ้านะคะเพราะว่าพาแม่มาเปลี่ยนกระโปรงนะคะเอากระโปรงมาเปลี่ยนก็มันแวะกินข้าวกันนะคะภารกิจวันนี้กินไม่ใช่เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแอนส่องครึ่งที่จอดรถอ๋อมันทำที่จอดรถเป็นครึ่งๆๆๆๆ
No. แต่ว่าอันนี้ลงป่ะเจ้าฉันจ้องตามเจ๊ไปนะคะวันนี้เรามาหาเสื้อผ้ากันอีกแล้วนี่อยู่ที่ห้างสหไทยนะคะในห้างสหไทยแห่งนี้นะคะมีของลดราคาเยอะมากเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทุกอย่างนะคะล้วนแต่ลดราคาทั้งนั้นเลยนะคะแต่ลดกี่เปอร์เซ็นต์นั้นแล้วแต่ดีลของแต่ละร้านนะคะวันนี้ก็มาเดินดูเสื้อผ้านะคะหลังจากที่เอากระโปรงของแม่เนี่ยของแม่ดานะคะไปเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินดูเสื้อผ้ากันนะเผื่อว่าพ่อเนี่ยจะได้ไปอีกสักตัวหนึ่งนะคะครั้งก่อนก็มาซื้อที่นี่นะแล้วก็ติดใจนะบอกว่าราคาไม่แพงเนื้อผ้าดีด้วยแล้วก็มีหลายร้านให้เลือกนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือลด 50% จ้ามาดูเสื้อผ้ากันนะคะอ่ะไปค่ะไปเดินดูบรรยากาศกันมีไส้ไหมหรอนี่ก็มีนมให้ด้วยน่ารักแต่เราใส่ไม่ได้นะคะอันนี้เสื้อผ้ามันทำไมมันยับจังเลยอ่ะเสื้อผ้ายับมากนี่นะคะสองคนก็กำลังเดินไปหาร้านเสื้อผ้านะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านทองนะคะเดี๋ยวจะดูทองตอนนี้หนึ่งจะลึงราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้ที่เย็นของเทมั้ยหรือว่ามันเป็นต่างหูไหมอ่ะป๊าป๊าสั้นสั้นตัวนี้ได้อยู่มันเล็กๆนะได้ไหมก็เล็กเหรอเล็กก่อนมีของเยอะมากเลยนะก็เอาไปลงเอาไว้ที่เราขอเลยนะแล้วก็กลับมาซ้อมอีกอันไหนแบบว่าอันนี้มันจอมันตึงไหมแอมมันยืดเหรอคะมันจะยืดอีกนิดนึงแบบว่าแต่อันในนี่สวยนะอันนี้อันนู้นมันเล็กไปอันนี้เท่าไหร่อ่ะป้าป้าเป็นแบบช่วงอ๋อนี่ไงมันไม่ได้แน่นป้าเออเท่าไหร่อันนั้นก็สวยอ่ะตอนนี้ดูเป็นสร้อยข้อมืออยู่นะคะสวยเหมือนเออนั้นสวยอ่ะมันเหมือนจะเข้ากับสร้อยเราเลยนะสร้อยเราก็เป็นกลมใช่ใช่ไหม
สร้อยแล้วก็เป็นกลมๆอันนี้คือเรื่องกันเรื่องอย่างนี้แล้วก็มีครึ่งสลึงไหมครับแบบใครๆเอ็มลองเลยไหมครึ่งสลึงมีไหมครึ่งสลึงมันจะเล็กไหมไม่รู้อะไรกันตรงนี้ขออนุญาตภาคเสียงแล้วกันนะคะเพราะว่าเขามีการตั้งบูธขายของนะก็เลยมีเสียงประชาสัมพันธ์เยอะมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงพวกเราพูดกันนะคะแอมก็ขอภาคเสียงอธิบายคลิปแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะเป็นบูธในห้างสหทัยนี่แหละเนาะมาหาเสื้อผ้านะคะมาเดินดูเสื้อผ้ากันว่ามีชุดถูกใจหรือเปล่านะคะสำหรับของโจ้แล้วก็ของน้องเขาอีกคนนึงนะเพื่อที่จะใส่ไปงานแต่งของพวกเรานะแอมเดินดูแล้วเนี่ยแอมก็อยากซื้อเหมือนกันนะคะแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องใช้นะคะในงานเนี่ยเพราะพวกเรามีชุดบ่าวสาวอยู่แล้วนะคะก็อยากจะซื้อไปงานตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรามีชุดอยู่แล้วนะก็ได้แค่อยากนะคะเดี๋ยวค่อยซื้อไปงานคนอื่นแล้วกันเนาะโอกาสหน้าแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะก็เดินดูไปเรื่อยๆนะคะในห้างเนี่ยก็มีเสื้อผ้านะคะรองเท้าอะไรแบบนี้นะให้เดินช็อปกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เขามีบูธขายเป็นคล้ายๆกับสินค้าโอท็อปอะไรแบบนี้ด้วยนะคะตอนช่วงที่แอมไปเนาะไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดตอนไหนนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยมาเดินดูของที่ห้างสหทัยนะแอมว่าก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยมีเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีของขายหลากหลายเลยนะมีซูเปอร์ด้วยนะมีซูเปอร์ที่ขายแบบพวกของใช้ในครัวเรือนอะไรแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้ไม่ได้สปอนนะคะไม่ได้โฆษณาให้อะไรนะคะแค่เล่าสู่กันฟังเฉยๆจ้าเดี๋ยวใส่เพลงดีกว่าแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันค่ะก็กลับมาเอากระโปรงของแม่นะคะของแม่ดานะที่มาสั่งทำเอาไว้นะคะเพื่อทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะคะที่ร้านตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่อยู่ใกล้ๆกับตลาดศาลเจ้านั่นเองนะคะเดินเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีตรอกเล็กๆเข้าไปนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าขายเยอะมากเลยนะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องเจแอมแจมว้าวของพวกเรานะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่ให้ดูบรรยากาศการเดินซื้อของของพวกเรานะนี่แอมก็ได้ทองมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ